จังหวัดตากจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียตรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษค่ะนายเจริญริ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียตรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษณบริเวณถงสารกลางจังหวัดตากหลังเก่าโดยหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงสถิตสถาพรตลอดกาลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษสืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้แต่ละจังหวัด จัดนิทรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในส่วนภูมิภาคระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่31พฤษภาคม2562ที่ศาลากลางจังหวัดและสถานที่ที่จังหวัดกำหนดให้มีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในส่วนของจังหวัดตากได้จัดนิทรศการเฉลิมพระเกียรติณบริเวณถงศาลากลางจังหวัดตากหลังเก่าโดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรศการประกอบด้วย พระราชพิธีบรมราชาพิเศษมีเนื้อหาอาทิตราสัญ,ญลักษณ์และความหมายหมายกำหนดการพระราชพิธีความสำคัญและความเป็นมาของพระราชพิธีความรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดตากตลอดจนพระราชกรณียกิจโครงการพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระสงนิกรชาวจังหวัดตากนอกจากนี้ยังได้จัดนิทรรศการในรูปแบบแปลงสาธิตการทำการเกษตรอีกด้วย